ันนี้อาจจะเป็นเซตติ้งใหม่นิดนึงครับพอดีเพิ่งจัดนู่นจัดนี่แล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยดีนะอย่างเงี้ยดีมันเป็นไม่รู้ผมเป็นโรคจิตแหละนะให้แม่ดมแม่ก็ไม่ค่อยชอบน้ำหอมนะฉีดไปก็บอกฉุนเอาละครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมมีนิดรับเข้าสู่รายการหอมๆนะครับก็ได้น้ำหอมมาอีกแล้วนะครับซื้อมาบ่อยเหลือเกินจะซื้อเดือนละขวดไม่ได้นะครับแม่จัดหนักจัดเต็มจริงๆแล้ววันนี้ผมขอยังไงดีอะเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับแจกกล่องกันก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่เรียกว่าหน้ามืดหน้ามืดคือต้องเล่าก่อนนะครับว่าคือน้ำหอมผู้ชายเนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงดีออร์สวาชใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยเป็นโรคอย่างนึงนะครับผมจะไม่ซื้อของที่ไม่จะไม่ใช้ของที่แบบคนเขาใช้เยอะเกินไปผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบโทนแบบนั้นนะครับก็เลยจะหาน้ำหอมถ้าเกิดสังเกตดูนะครับน้ำหอมที่ผมเอามาพูดถึงหรือว่ารีวิวในช่องของผมเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่หายากหรือคนใช้น้อยนะครับมันเป็นไม่รู้ผมเป็นโรคจิตแหละนะแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปหาเหมือนไปก็ช่วงนึงก็ไปเดินห้างกับเพื่อนเยอะนะครับช่วงนี้มันก็โควิดเยอะใช่ไหมมันก็ไปดมๆอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนเขาฉีดดีออสวาชเป็น EDP นะครับเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมแล้วก็ดมหมายตัวแล้วก็ไปดมของเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเออดีออสวาชก็กลิ่นดีเหมือนกันนะเอออันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้ว่าส่วนกระแสหรืออะไรกลิ่นเขาดีจริงๆผมก็ชอบนะครับผมก็ชอบทีนี้เนี่ยผมก็เลยด้วยความที่เพื่อนก็ใช้ไปแล้วอย่างนี้แล้วดีออสวาชเนี่ยคนก็ใช้เยอะผมก็พยายามจะหากลิ่นที่ออกโทนคล้ายๆกันแต่ว่าดีออสวาชเนี่ยผมความรู้สึกของผมมันรู้สึกว่ามันจะแหลมไปชนิดนึงเหมือนมันแบบผมมาจู่โจมคุณอะไรเงี้ยคุณต้องได้กลิ่นผมค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็กระจายตัวได้ดีติดทนนานแต่ผมไม่ชอบมันโหลแต่บางคนก็บอกว่าเออฉีดไปเถอะเพราะว่าแต่ละคนกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนกันเวลามันเดเวลอปที่ผิวของแต่ละคนนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันทีนี้ผมก็ได้ไปลองหากลิ่นสไตล์โทนดีออสวาชเนี่ยอยู่หลายตัวแล้วก็เจอตัวนี้นะครับมันเป็นแบรนด์ของ Prada นะครับพูดมาตั้งนานยังไม่ได้ของเลยเขาแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ผมเอฟมาจากกลุ่มน้ำหอมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากหาน้ำหอมที่หายากๆแล้วมันไม่ค่อยมีขายครับในไทยอย่างเงี้ยก็ไปหาในกลุ่มน้ำหอมได้วันนี้เขามีมาลงนะครับมือหนึ่งมือสองบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรนะครับถนัดแบบไหนทีนี้ตัวนี้ผมขอเกริ่นก่อนเลยว่ามันเป็นยี่ห้อ Prada นะครับแต่คนอาจจะนึกออกแล้วอะไรนะฮะ Prada ชื่อดังๆก็จะมี Prada Rome นะครับผมยังไม่ได้มีโอกาสไปลองดมเลยนะแต่ว่าก็มีคนบอกกลิ่นมันเหมือนแป้งตางูอ่ะผมก็โดนดิสเครดิตไปเลยไม่ได้สนใจตัวนี้แล้วมันอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่สักนิดนึงผมก็เลยข้ามไปก่อนนะครับยังไม่ถึงวัยนะคิดไปนั่นเฉลยเลยแล้วกันนะครับมันเป็น Prada ไลน์ของ Luna Rosaเป็นตัวคาร์บอนอันนี้เอฟมาในราคา 1,750 รวมค่าส่งอีก50บาทนะครับใครสนใจก็สามารถลองไปหาซื้อดูได้นะครับมันออกมาประมาณปี2017นะครับ Prada Luna Rosa Carbon นะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยถ้าจะสังเกตตัวดีๆนะครับปีผลิตเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่าผลิตตั้งแต่ปี2019นะครับเดือน7ไปหาในเคาน์เตอร์ไทยเนี่ยจะหาค่อนข้างยากแล้วนะครับน้องครับหน้าตาประมาณนี้เลยเล็กแบชเราสามารถไปตรวจเช็คกันได้นะครับของผมมันปีผลิตมันก็จะเก่านะ2019อย่างที่บอกไปนะครับ100มล. 1,750 บาทนะครับค่าส่ง50บาทก็ลองดูนะครับกล่องก็โอเคนะอ่ะผมขออันบ็อกซ์เลยนะครับคลิปนี้จะไม่ได้รีวิวนะครับจะเป็นการอันบ็อกซ์ซะมากกว่านะครับเพราะว่ารีวิวจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในการทดลองใช้เจ้าตัวนี้นะครับเข้ามาลองเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับตัวนี้ผมขอเล่าประวัติเขาให้ฟังคร่าวๆก่อนนะตัวนี้นะครับลอนช์ออกมาในปี2017นะครับซึ่งเป็นไลน์ Luna Rosa นะครับซึ่งมีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับมีLuna Rosa Carbon Luna Rosa Black นะครับมี
เพื่อนๆ เขาเป็นแฟรงเกอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟรงเกอร์ตัวหลักของมันคือ Prada Luna Rosa นะครับอันนี้คือตัวหลักแล้วตัวนี้เป็นแฟรงเกอร์ออกมาซึ่งกลิ่นจะให้โทนคล้ายๆ Dior Sauvage นะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะคล้ายขนาดไหนนะจริงๆผมไปขอเพื่อนมาแบ่งมาครับ Dior Sauvage EDP คือ EDP มันจะค่อนข้างนุ่มกว่า EDT นะครับของ Sauvage ผมก็เลยขอเพื่อนมาใช้สักนิดนึงนะครับไม่จำไม่ได้แล้วประมาณสัก 30-40 สเปรย์นะครับก็มาลองใช้ดูผมชอบนะมันนุ่มกว่าตัวออเดอร์เทเลตผมว่าออเดอร์เทเลตมันออกจะแบบชงชางรุนแรงไปสักนิดนึงตัวนี้ก็ดูรีวิวมาเขาก็บอกว่ามันมันนุ่มกว่าแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากลิ่นมันโอเคครับมันนุ่มมันดูรีไฟน์ก็คือเหมือนแบบตกแต่งมาได้นุ่มนวลกว่าโอ้ยสาตั้งใจแกะขาดจนได้ว่าจริงการแกะซองพลาสติกนี่ผมเฟลตลอดเลยนะครับโอเคก็จะมีตัว Prada Luna Rosa Prada Luna Rosa Black Prada Luna Rosa Sport นะครับ Prada Luna Rosa Extreme Prada Luna Rosa Earl Sport ครับมีหลายตัวเหมือนกันก็เป็นแฟรงเกอร์ทั้งหมดของลาย Prada Luna Rosa นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับน้องเขาร้องใหญ่เลยนะครับตีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอ้โหกูหลอนแล้วนี่ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับแหมเสียงน้ำกระทบขวดแก้วนี่มันช่างแกะเลยนะครับแกะเลยเปิดกล่องมากล่องเขาก็สวยเหมือนกันนะครับคือผมเห็นในพวก Shopee Lazada อะไรก็มีขายอยู่เหมือนกันนะแต่ราคามันจะสูงกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็หาค่อนข้างยากละนะครับเปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับมาปั๊บเปิดตรงนี้ออกมาปึ๊บจะมีน้องนอนอยู่นะครับข้างในดึงออกมาเลยอ๋อนี่เขามีดีเทลนะครับของฝากล่องเห็นไหมไฟมันสะท้อนหรือเปล่าดีเทลฝากล่องนะครับเอาตัวน้องออกมาก่อนปึ๊บกล่องวางไว้ก่อนตัวนี้นะครับน้องก็จะมาแบบนี้นะครับเปิดมามีฝาปิดนะครับอันนี้เป็นฝาปิดก็จะเขียนว่า remove before use นะครับแกะก่อนใช้reposition when carrying นะครับก็บอกว่ามันอาจจะเลื่อนได้ตอนที่เราขนย้ายไปนู่นไปนี่นะครับส่วนตัวน้ำหอมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาเผื่อใครไปลองไปสั่งนะครับมันแพ็คมาอย่างนี้นะครับfoil ไอตัวกระดาษลังก็จะเป็นสีดำๆนะครับคาร์บอนน้องนะครับหัวสวยอยู่ Prada Luna Rosa Carbon แปะมาอย่างนี้เวลาไปข้างนอกคนย้ายก็ติดอันนี้ไว้นะครับพลาสติกจะใช้ก็เปิดข้างหลังก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะครับด้านล่างมีเป็นแบชโค้ดนะครับสกรีนเนาะไม่ได้เป็นร่องลงไปลึกนะครับเป็นแบบสกรีนโอเคอันนี้ที่ผมได้มามันเป็นผลิตปี2019นะครับค่อนข้างเก่าแล้วแต่ในไทยเนี่ยตอนนี้มันไม่มีขายแล้วนะครับโดนเคาน์เตอร์ Prada ก็ไม่มีขายแล้วอ่ะก็เลยต้องมาหาซื้อในกลุ่มนะครับเหมือนจะยังเล่าประวัติไม่เสร็จตัวนี้เนี่ยครับเปิดตัวในปี2017อย่างที่กล่าวไปนะครับกลิ่นท็อปโน้ตของเขาจะเป็นเบอร์กามอตนะครับเปปเปอร์พริกไทยมิดเดิลโน้ตจะมีเป็นลาเวนเดอร์เมทัลลิกโน้ตนะครับโน้ตออกจะเล็กๆหรอผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเป็นโคนะครับถ่านกลิ่นถ่านเนาะอันนี้ยังไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่นะก็สุดท้ายเบสโน้ตก็จะเป็นแอมร็อกซานนะครับกับแพชเชอรี่กลิ่นโน้ตคล้ายๆกับของ Dior Sauvage เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดมเลยนะครับคล้าย Dior Sauvage จริงๆนะครับแต่ว่ามันนุ่มกว่ามันไม่แหลมเท่านะครับแล้วก็มีกลิ่นลาเวนเดอร์ที่โดดเด่นกว่าความรู้สึกผมนะอันนี้ผมทาโลชั่นมานิดนึงกลิ่นส้มๆนะมันก็อาจจะแบบแปลกๆนิดนึงดมตรงขวดเนี่ยแอบได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหล็กๆนิดนึงเหมือนกันนะสเปรย์ก็ใช้ได้นะครับดมใกล้ๆตอนฉีดแรกๆนี่แอบมีฝืนๆนิดนึงนะครับแต่จะสังเกตว่าโดนผิวแล้วมันก็จะระเหยไปค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับก็ยังเงาๆอยู่นิดนึง
เออผมดมแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนมันคล้ายๆกับน้ำหอม Blue Fragrance อะครับ Blue Fragrance ก็จะเป็นน้ำหอมโทนที่เป็นโทนดิออร์สวาทที่จะมีแอมบ็อกซานนึกถึงที่ผมไปดมที่เคาน์เตอร์ของฟราโกโมซาวทอฟราโกโมตัวหนึ่งอะครับกลิ่นคล้ายๆอย่างนี้เลยอะคล้ายมากแต่นี้มีดอกไม้เออมันนุ่มกว่าจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่ได้ดมใกล้ๆนะถ้าดมใกล้ๆมันก็แรงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นลมโชยอย่างเงี้ยค่อนข้างออกโทนดอกไม้ผู้ชายนะครับเป็นโทนคลอนคลายแล้วก็ใช้ได้หลากหลายโอกาสจะใช้ตอนไหนก็ใช้ได้เลยนะครับมันไม่ได้สดชื่นมากจนต้องไปใช้ออกกำลังกายเสร็จหรือว่าไปทะเลอย่างเงี้ยครับมันได้หมดก็คือใช้โอกาสเดียวกับสวาชได้เลยนะครับผมว่าได้ข่าวว่าติดทนไม่เท่าสวาชด้วยนะครับตัวนี้มันออกมีความหวานๆนิดนึงด้วยนะครับเหมือนหวานๆอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่แน่ใจแต่กลิ่นดมง่ายแล้วก็คิดว่าไม่มีใครเกลียดกลิ่นนี้นะครับมันจะไม่ได้โดดเด่นรุนแรงเท่ากับสวาชนะครับโอ้คนสังเกตดูหลอดไอตัวสเปรย์ครับไอหลอดนะครับหลอดพลาสติกที่จุ่มลงไปเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหลอดเนี่ยครับแทบมองไม่เห็นเลยครับอันนี้ผมว่ามันเป็นการเก็บงานที่เนี๊ยบของพวกแบรนด์น้ำหอมที่ทำขวดมาดีๆนะมันจะไม่เห็นหลอดเลยนะครับโอเคก็วันนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Prada Luna Rossa Carbon นะครับนะตัวนี้เลยก็เป็นน้ำหอมที่ผมว่าใช้งานง่ายแล้วก็น่าจะเป็นรูปลักษณ์ในอนาคตของผมอีกไม่นานนะครับจะดมจากขวดเขาค่อนข้างมีกลิ่นเหล็กเยอะอยู่เหมือนกันนะเมทัลกลิ่นเหล็กนะแต่ดมจากฉีดที่ผิวแล้วเนี่ยมีกลิ่นดอกไม้หอมแล้วก็หวานนิดนึงแอมบ็อกซานไม่ได้แรงเท่ากับตัวดิออร์สวาชนะครับโอ้ใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยสามารถบลายได้นะครับผมว่ามันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้มันจะมีความแบบผมรู้ว่ามีคนไม่ชอบเยอะไอตัวอิสราเดิมไปคนน้อยแต่ผมรู้เลยนะฮะมันจะมีคนที่ชอบไม่ได้ชอบน้ำหอมคอมเพล็กซ์หรือว่าน้ำหอมสดชื่นสไตล์อโรมานะผมเข้าใจดีก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเนี่ย Prada Luna Rossa Carbon นะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่กลุ่มน้ำหอมหรือว่าใน Shopee Lazada ก็ได้นะครับมีขายอยู่แต่ในเคาน์เตอร์เนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเหมือนไม่ผลิตในไทยเอ้ยไม่นำเข้ามาวางขายเคาน์เตอร์ไทยแล้วอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวอันบ็อกซ์เดี๋ยวจะมีรีวิวตามมาแน่นอนนะครับทุกคนอยากฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะรีวิวให้ฟังนะครับหลังจากที่ผมใช้ไปสักระยะนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงผลตอบรับเป็นยังไงมีคนชมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อดทนนิดนึงนะครับผมจะที่ผมลงไปก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงอันบ็อกซ์แล้วก็พรีวิวซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันก็โควิดอะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่ก็ให้แม่ดมแม่ก็ไม่ค่อยชอบน้ำหอมนะครับฉีดไปก็บอกฉุนเฟลไหมล่ะแล้วเราก็ยังจะซื้อต่อนะครับเฉลี่ยเดือนละขวดประมาณนี้จริงๆขอสปอยเลยนะครับในอนาคตนะครับอีกไม่นานนะครับผมได้สั่งซื้อพอดีเพื่อนของเพื่อนไปเมืองนอกแล้วผมก็ฝากซื้อน้ำหอมมาตัวนึงเป็นตัวที่หาในไทยยากแต่ตอนนี้สต็อกเขารีมาแล้วนะตัวยิปแซงโรลองวาย EDP นะครับเดี๋ยวรอเขานำเข้ามาจริงๆผมสั่งไอตัววายไลฟ์นะครับเพราะว่าไปดูรีวิวแล้วดูเหมือนว่ายูทูบเบอร์คนไทยนะครับจะชอบตัววายไลฟ์มากกว่าผมก็เลยสนใจจะลองวายไลฟ์แต่บางคนก็บอกว่าวายไลฟ์กับวาย EDP ไม่ค่อยต่างกันมากวาย EDP จะทนกว่านิดนึงใดๆแล้วก็บอกว่าวายไลฟ์เซ็กซี่กว่าดูใช้งานง่ายได้ดีกว่าในอากาศร้อน EDP มันหวานเกินไปอะไรเงี้ยครับก็ลองดูนะแต่ผมมาไปดมมาที่เคาน์เตอร์ยิปแซงโรลองนะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยในมุมมองผมตัว EDP กับตัว Wild Life นะครับได้ราคามาค่อนข้างดีครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับซื้อ EDP ไปเดี๋ยวก็จะมา unbox review พรีวิวกันให้ดูแน่นอนแล้วก็รีวิวก็จะตามมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ลาไปเพียงเท่านี้สำหรับตัว Prada Luna Rossa Carbon นะครับโอเคบ๊ายบายใครโทรมา